สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel ครัวแม่โบนะคะวันนี้นะคะโบก็จะพามาทำเมนูแบบบ้านๆง่ายๆนะคะนั่นก็คือเมนูแกงเส้นร้อนปลากระป๋องค่ะเรียกอีกอย่างนึงก็คือต้มยำปลากระป๋องนะคะใส่วุ้นเส้นเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลยนะคะส่วนผสมในวันนี้นะคะโบก็จะใช้ปลากระป๋องนะคะในซอสมะเขือเทศตักเอาแต่เนื้อปลานะคะถ้าใครชอบน้ำมันก็ใส่ลงไปด้วยได้นะคะแต่โบคิดว่ามันถ้าใส่ลงไปแล้วมันจะออกคาวนิดนึงนะคะก็น้ำมะเขือเทศไม่ใส่นะคะต่อมานะคะก็จะเป็นส่วนของพริกแกงนะคะพริกแกงเนี่ยก็จะเป็นแบบอีสานเลยนะคะก็จะมีหอมแดงนะคะประมาณ 6-7 หัวนะคะพริกแห้งประมาณ10เม็ดแล้วก็พริกสดนะคะพริกแดงสดประมาณ 6-7 เม็ดนะคะตะไคร้หั่นซอยนะคะก็ประมาณ3ต้นค่ะแล้วก็มีเกลือนะคะครึ่งช้อนโต๊ะไว้ตำกับพริกแกงนะคะแล้วก็มีวุ้นเส้นค่ะวุ้นเส้นวันนี้โบใช้แบบวุ้นเส้นสดนะคะปกตินะคะถ้าเป็นพวกแกงแนะนำให้ใช้วุ้นเส้นแห้งนะคะแต่พอดีวันนี้วุ้นเส้นยี่ห้อนี้มันลดราคาค่ะโบก็เลย ใช้วุ้นเส้นสดนะคะ500กรัมนะคะผักที่ใช้นะคะก็จะมีใบมะกรูดฉีกนะคะประมาณ10ใบต้นหอมหั่นท่อนนะคะประมาณ5ต้นค่ะแล้วก็มีมะนาวนะคะปรุงรสแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำปลาค่ะแล้วก็ผงชูรสนะคะแล้วก็น้ำเปล่านะคะเอาไว้แกงนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันเลยค่ะเมื่อกี้โบก็เอาส่วนของพริกแกงนะคะไปตำไปโขกเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะก่อนอื่นนะคะแล้วก็เปิดแก๊สก่อนโบก็จะผัดพริกแกงคั่วพริกแกงในหม้อก่อนนะคะพอพริกแกงเริ่มหอมแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ำสะอาดลงไปนะคะแล้วก็ต้มน้ำให้เดือดเลยนะคะเดี๋ยวรอให้มันเดือดก่อนนะคะเดี๋ยวก็จะมาปรุงกันตอนนี้น้ำก็เดือดแล้วนะคะเรียบร้อยเราก็จะมาใส่ปลากระป๋องกันนะคะต้องรอให้น้ำเดือดจัดๆก่อนนะคะแล้วค่อยใส่ปลากระป๋องลงไปค่ะไม่งั้นมันจะคาวนะคะก็ใส่ลงไปเลยค่ะน้ำมะเขือเทศนิดหน่อยไม่เป็นไรนะคะสีสันดูน่ากินมากเลยนะคะตอนนี้แล้วเราก็ใส่ใบมะกรูดลงไปเลยนะคะไม่ต้องคนมากนะคะเดี๋ยวปลากระป๋องมันจะเปื่อยเละหมดนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาปรุงรสนะคะปรุงรสด้วยผงชูรสนะคะใส่ไปประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะเพื่อความนัวค่ะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะจะใส่เป็นผงรสดีแทนก็ได้ก็ใส่น้ำปลาลงไปค่ะอันนี้โบยังไม่ได้ชิมรสนะคะแต่ว่าใส่ไปก่อนเป็นเบสก่อนนะคะใส่ไปประมาณครึ่งทัพพีก่อนค่ะเดี๋ยวชิมรสดูนะคะนัวนะคะเพราะว่ายังขาดความเค็มก็จะใส่น้ำปลาเพิ่มไปอีกนะคะใส่ไปเลย1ทัพพีนะคะเพราะว่าน้ำมันเยอะมันจะไม่กลมกล่อมนะคะเดี๋ยวใส่วุ้นเส้นลงไปอีกมันก็จะจืดไปอีกนะคะใส่ไปอีก1ทัพพีเลยค่ะแล้วก็ปรุงรสให้ได้ตามที่ชอบเลยนะคะถ้าใครไม่ชอบเปรี้ยวแบบต้มยำก็ไม่ต้องใส่มะนาวก็ได้นะคะโมจะใส่เกลือเพิ่มไปอีกนะคะประมาณครึ่งช้อนโต๊ะมันจะจืดนะคะต้องปรุงให้เข้มข้นไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะใส่วุ้นเส้นลงไปแล้วนะคะใส่เส้นลงไปเลยเมนูนี้นะคะจะกินทานเล่นก็ได้นะคะหรือว่าจะทานกับข้าวก็อร่อยเหมือนกันค่ะก็ต้มให้เส้นสุกเลยนะคะโบจะไม่ใส่ น้ำมะนาวนะคะแต่ถ้าใครชอบแบบต้มยำจะใส่ก็ได้นะคะเมื่อกี้ใส่น้ำปลาไป2ทัพพีเนาะแล้วก็เกลือใส่ตอนตำพริกแกงหนึ่งครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ใส่ในแกงอีกครึ่งช้อนโต๊ะนะคะผงรสผงชูรสอีก1ช้อนโต๊ะเท่านี้เองค่ะแกงนะคะก็ไม่ได้ปรุงรสอะไรยุ่งยากนะคะสังเกตเส้นค่ะสุกหรือยังพอเส้นสุกแล้วนะคะเราก็จะใส่ต้นหอมซอยลงไปเลยนะคะ
ไว้ตกแต่งนิดหน่อยก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแกงเส้นร้อนปลากระป๋องนะคะว้าวหน้าตาน่ากินมากๆเลยนะคะเนี่ยแต่วันนี้ไม่ได้หุงข้าวนะคะเดี๋ยวก็จะกินเล่นกันเลยค่ะว่าทำเยอะมากเดี๋ยวเราก็ตักใส่ถ้วยเลยนะคะโอเคปิดไฟเลยแกงสินห้วนจวดๆจ้าอร่อยแน่นอนลองไปทำกันดูนะคะเผื่อใครยังไม่เคยกินนะคะทำง่ายมากๆเลยเสร็จเรียบร้อยค่ะแกงเส้นร้อนใส่ปลากระป๋องนะคะเป็นเมนูที่ทำง่ายๆนะคะเผ็ดมากเผ็ดมากนะคะคุณโน่มาสวัสดีท่านผู้ชมด้วยถ้าใครชอบเมนูนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้โบด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่เมนูหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอเค